ยากเนาะยากอยู่นะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการปิดบัญชีด้วยค่ะในตอนนี้คือการจัดรายการเนี่ยนะทำนับวันที่1เดือน1ปี64เหมือนเดิมมันคือทฤษฎีบัญชีตอนเราเรียนบัญชีตัวแรกอะนะใช่ค่ะอาจารย์การจัดรายการต้นปีค่าจ่ายค้างจ่ายรายได้ค้างรับค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าจ่ายอะไรเนี่ยค่าจ่ายค้างจ่ายค่าจ่ายล่วงหน้ารายได้ค้างรับรายได้รับล่วงหน้า4ตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณเรียนทฤษฎีบัญชีตั้งแต่บัญชีตัวแรกเขาบอกเลยว่าพวกนี้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียนให้คุณกลับรายการตอนต้นปีได้คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะทำอย่างนั้นถูกค่ะนะคะคุณจะไปแจกแจงหาตัวเลขก็ได้หรือคุณอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลือกวิธีการกลับรายการเลยซึ่งอาจารย์เจี๊ยบใช้วิธีการกลับรายการค่ะไม่ไปหาก็เรียกกลับรายการต้นปีใช่ค่ะนะวันที่1เดือน1เลยไม่หาเนี่ยจากจดข้อนี้ก็คือ1มกราคม64แล้วก็เดวิดด้วยค่าใช้จ่ายใช่ค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นค่าเบี้ยประกันภัย